ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ปล่อยโฮปโอมแม่สาดสีเป็นปีลูกรวยแทนที่จะดีใจเมียขอมีสติบ่ไว้แล้วพยายามที่สุดแล้วใครจะตัดสินอย่างไรก็ตามเรารู้ตัวเราดีแม่ไม่ใช่เซฟโซนดราม่าหนักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โคระเบิดปมแม่สาดสีลูกมาเป็นปีลูกรวยแทนที่จะดีใจเมียขอ FC มีสติจากกรณีดราม่าหนักคุณแม่ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุฒิออกมาพูดต่อว่าถึงลูกชายต่างๆนานาจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอยู่ตอนนี้ล่าสุดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สามีแพรวๆแสงทองหมอลำดังไลฟ์สดร่ำไห้แคปชั่นว่าเว้าทีเดียวม้วนจบแล้วไม่ต้องพูดเรื่องคุณแม่บ่ไว้แล้วโดยบิ๊กได้มีการเปิดใจชี้แจงทั้งน้ำตากับดราม่าแม่ของเจ้าตัวออกมาพูดต่อว่าลูกมาตลอดเป็นปีบางช่วงบางตอนว่าพยายามที่สุดแล้วใครจะตัดสินอย่างไรก็ตามเราจะรู้ตัวเราดีแม่เอาฉันไปอยู่ฟินแลนด์ก็บุญหัวแล้วที่ฉันได้มีโอกาสไปก็ต้องตอบแทนบุญคุณถูกแล้วปกติก็รักกันแต่พอปีหนึ่งแล้ววันเกิดฉันก่อนวันเกิดมาผ่าตัดเลยชวนมาผ่าตัดเมืองไทยฉันไม่เคยไปใส่ร้ายว่าไม่ต้องไปผ่าเมืองนอกแกกลับมาผ่าเมืองไทยแล้วแกก็ต้องกลับไปหาสามีแกบินกลับลูกก็ดูแลทุกอย่างไม่ได้ปล่อยให้แม่เป็นหนี้สินเลยแกบินกลับไปแล้วก็จะบินกลับมาวันเกิดเราเลยบอกว่าแม่ไปแล้วจะบินกลับมาทำไมเดี๋ยวจะไปหาอยู่ช่วงที่ฉันโพสต์ว่าฉันจะไปฟินแลนด์จะไปจริงๆจะพาลูกพาเมียไปฟินแลนด์บอกแม่ไม่ต้องมาหลอกเป็นบ้าเป็นบอรับไม่ได้มีแม่เป็นอย่างนี้เอ้าอยากกลับมาวันเกิดฉันมากก็บอกว่าวันเกิดไม่เป็นไรก็จะไปหาอยู่แล้วคิดแต่ว่าฉันกลัวจะเสียค่าตั๋วฉันไม่เคยคิดเรื่องแค่นี้แหละว่าฉันไม่ให้มาวันเกิดทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้มาว่ามาด่าฉันไม่มีสิทธิ์แต่ฉันพยายามอธิบายในมุมของฉันใครจะว่าฉันเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่เคยคิดว่าไม่อยากให้แม่มาอยู่ใกล้วางแผนทุกอย่างหากแม่จะกลับมาคิดหมดทุกอย่างให้แม่มีอาชีพไม่อย่างนั้นจะให้แม่เปิดเพจทำไมแล้วไปขายแบรนด์อื่นประชดประชันฉันลูกฉันเกิดก็ไม่เคยโทรมาถามฉันจะโกรธจะเกลียดอะไรขนาดนั้นจะแค้นอะไรขนาดนั้นแม่กับลูกตัดกันไม่ขาดลูกไม่ดีก็ตัดได้พูดทำไมฉันไม่เคยพูดว่าจะตัดแม่ตัดลูกยกมือสาบานไม่เคยลบหลู่อกตัญญูต่อพ่อแม่แต่บางทีพ่อแม่ก็ไม่ใช่เซฟโซนที่ดีเสมอวัยเด็กอยู่กับย่าแม่ก็อยู่กับผัวฝรั่งก็ไม่ได้ค่อยจะส่งอะไรมาให้แต่ฉันไม่พูดให้แม่เสียหายเอาฉันไปอยู่เมืองนอกฉันก็สำนึกบุญคุณไม่เป็นเด็กที่เกเรแม่พาอยู่ไหนก็อยู่ไม่เรียกร้องอะไรเลยสำนึกบุญคุณแม่ตลอดระหว่างที่แม่ลำบากเราก็ลำบากกับแม่อยู่ฟินแลนด์ไม่ได้มีโอกาสอะไรไปแล้วลำบากฉันก็ดิ้นรนของฉันเองไม่เคยสร้างเรื่องไม่เคยแบมือขอ FC เห็นเราร่ำรวยเขายังดีใจด้วยทำไมแม่เราไม่ดีใจทำไมมาพูดสาดเสียให้เราเสียหายวันเกิดหลานก็ไม่โทรหาไม่โพสต์ถึงหลานนาริตะโตเกียวไม่อาลัยอาวรณ์เลยตัดกันขนาดนั้นเลยเหรอคนไม่ดีมันก็คอยเสี้ยมอยู่แล้วเสี้ยมอะไรให้แกพูดแกเลยหลงกลแกพูดแต่เรื่องลบๆชีวิตเลยติดลบขอถามว่าแม่รักเราเท่าลูกฝรั่งไหมเราเคยถามไหมเคยอิจฉาไหมพูดไปก็หาว่าทวงบุญคุณเราได้กินได้ใช้เรายังส่งเงินไปให้ซื้อไอโฟนให้โซเฟียซื้อเพลย์เกมหมื่นก็ซื้อให้ถามว่าเคยใช้หนี้ให้แม่ไหมเคยใช้แต่ไม่ได้ให้เงินเดือนแม่เพราะแม่ก็มีครอบครัวมีสามีอยู่มีลูกทั้งสองคนอยู่ให้ฉันส่งเงินไปเลี้ยงลูกฝรั่งเหรอฉันก็ให้ตามสมควรเป็นจังหวะให้ตามเทศกาลความเหมาะสมให้ฉันไปนั่งดูแลครบวงจรทุกคนในครอบครัวอดทนแต่วันนี้มันระเบิดแต่วันใดคอขาดบาดตายมาตาบอดขาขาดพิการมาก็เลี้ยงดูเหมือนเดิมก็ต้องดูแลแกเหมือนเดิมแต่ระหว่างทางสับสนอะไรหรือเปล่าตั้งแต่ปีหนึ่งมาพูดสาดสีมาปีหนึ่งแล้วคงไม่ใช่ชั่ววูบเราก็เก็บไม่พูดปีหนึ่งมันระเบิดแบบเอาไม่อยู่
ไม่มีใครรังเกียจหรอกแล้วมาไลฟ์สดตำหนิติเตียนเราด้านแพรวๆนั่งอยู่ด้วยกล่าวว่าไม่ได้เข้าไปดูในไลฟ์สดแต่เห็นคนคอมเมนต์ว่าบิ๊กรวยขนาดนั้นทำไมไม่แบ่งให้แม่มีคนที่ไม่เข้าใจฉันไม่เข้าไปดูในไลฟ์เพราะกลัวจะโกรธจะเสียใจเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบิ๊กจะไม่มาเล่าเรื่องไม่ดีให้ฉันฟังนางก็กลัวฉันจะไม่ชอบแม่บิ๊กเขาพยายามปกป้องแม่เขาถ้าคนมีสติเชื่อว่าเอฟซีที่รักเรามีสติแต่คนไม่มีสติลูกที่ไหนมานั่งไลฟ์สดว่าแม่ที่ผ่านมาไม่เคยพูดเลยแต่เขาไม่ยอมหยุดเลยแล้วมีบางกลุ่มมาโจมตีเขาต้องออกมาปกป้องตัวเองบ้างบิ๊กเขาง้อแม่ทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดพยายามทักหาแม่ด้านบิ๊กกล่าวอีกว่าน้อยใจอะไรเป็นปีง้อมาเป็นปีแล้วไลฟ์ให้คนมาด่าลูกโอนเงินให้ก็โอนเงินให้ก็โดนด่าโพสต์ประชดว่าเราไม่เต็มใจให้ฉันท้อแล้วไปเรียกแฟนคลับลูกว่าติ่งเขาเป็นคนสนับสนุนลูกนะคลิปจบวันนี้สุทินเผยข้อสรุปประธานสภาประชาชนมีความสุขไม่ผิดหวังจบวันนี้สุทินเผยข้อสรุปประธานสภาประชาชนมีความสุขไม่ผิดหวังเตรียมแถลงค่ำนี้เชื่อไม่กระทบตั้งรัฐบาลระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลเมื่อเวลา 12:15 นวันที่3กรกฎาคม2566ที่พักเพื่อไทยพท.นายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพักพท.ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมส.พักพท.กรณีตำแหน่งประธานสภาระหว่างพักพท.และพักก้าวไกลกิโลกรัมว่าบอกคำเดียวว่าพท.มีข้อสรุปแน่นอนโดยจะเป็นแนวทางที่ดีคิดว่าประชาชนก็จะไม่ผิดหวังมีความสุขโดยช่วงค่ำถึงดึกน่าจะมีแถลงส่วนจะยึดโยงตามความเห็นของส.ส.พักจากในที่ประชุมหรือไม่นั้นเรื่องนี้ตนยังไม่ทราบว่าคณะกรรมการบริหารกกบห.จะคุยกันอย่างไรทั้งนี้ขอให้รอฟังกกบห.พักแถลงแต่ยืนยันว่ามีข้อสรุปวันนี้แน่เพราะพรุ่งนี้จะมีการประชุมสภาแล้วอย่างไรก็ตามเชื่อว่ากกบห.พักของทั้งสองพักจะฟังเสียงของสมาชิกของพักมากที่สุดเมื่อถามว่าแสดงว่าในที่ประชุมส.พักพท.จบแล้วแม้ทางพักกิโลกรัมจะว่าอย่างไรเราจะยึดตามแนวทางนี้แล้วใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าคิดว่าทางกกบห.จะไปกลั่นกรองอีกครั้งและจะยึดตามแนวทางของส.ส.มากที่สุดทั้งนี้ไม่ว่าจะจบอย่างไรเราเชื่อว่าพักพท.จะอธิบายกับสังคมได้ซึ่งตนคิดว่าน่าจะแฮปปี้กว่าที่ผ่านมาส่วนข้อกังวลว่าการตั้งรัฐบาลระหว่างพักพท.กับพักกกจะล่มนั้นเชื่อว่าไม่ล่มเราทั้ง8พักเดินหน้าตั้งรัฐบาลไปด้วยได้ดีอย่างไรก็ตามต้องรอรัฐพิธีเสร็จสิ้นซึ่งทั้งสองฝ่ายน่าจะคุยกันจบเนื่องจากขณะนี้การพูดคุยยังไม่เสด็จน้ำและคงไม่ยาวไปถึงวันที่4กรกฎาคมแต่ตนเชื่อว่าจะจบภายในวันนี้และพรุ่งนี้จะมีการเลือกประธานสภาแน่นอนเมื่อถามว่ามีการคุยกันเรื่องวันเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายสุทินกล่าวว่ายังไม่กล้าไปพูดเรื่องนี้We'll be right back.